ทำไมเราจะเห็นคลิปผู้หญิงชอบช่วยเหลือคนอถ้าแบบล่าสุดก็ไปมอบตุ๊กตาให้แล้วก็ของใช้ต่างๆมันเป็นมายังไงเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือก็ตั้งแต่ลาพ่อเด็กเขามาแล้วก็เฮ็ดเพิ่งเคยกับเขาว่าเฮ็ดบุญเนี่ยสินะจ๊ะไปสังฆทานน้ําเนี่ยสิแล้วเป็นคนที่มักเฮ็ดแนวสีนะจ๊ะแต่ว่าทําเป็นมันก็มีบางคอมเมนต์นะว่าเฮ้ยเฮ็ดเอาหนาบ่ว่าสีหน้าเราโดนแบบนี้ด้วยหรอขนาดเราก็มีค่ะแล้วเรารู้สึกไงบ้างกับคอมเมนต์ที่แบบเขาเหมือนว่าเราเอาหน้าแบบว่าทําเพื่อสร้างกระแสเฉยๆก็คือหนูบ่ได้เฮ็ดเอาหนาจ้ะคงมั้ยจ๊ะคือหนูเข้าใจความรู้สึกเลยคนที่บ่มีนะจ๊ะเพราะว่าหลักก็เป็นคนนึงที่เคยบ่มีคือแม่นค่ะแล้วก็รู้สึกแต่ว่าความอยากมีอยากได้คือคนอื่นน่ะมันต้องมีคือพี่เห็นเวลาแบบผู้หญิงเดินตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าไปให้เงินกับคนที่แบบอันนี้หรือช่วยซื้อของตลอดจริงๆอันนี้คือแบบตั้งแต่ที่เรามีเงินมีกำลังพอเราก็ช่วยเหลือคนอื่นแม่นค่ะแล้วก็มี100 200ก็ให้เพิ่นแน่100นึง200จังซี่น่าจะก็บ่มีว่าจะให้หลายด้วยใช่มั้ยแม่นค่ะก็แบ่งปันไปอันยังบ่ซอยใดก็ซอยจ้ะเวลาให้แล้วรู้สึกแบบรู้สึกยังไงบ้างมันเข้าใจความรู้สึกขนาดไหนว่าสำหรับคนที่แบบไม่มีหนูเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อนั้นเจ้าของก็บ่มีคือกันบ่มีเลยเพราะว่ากับแม่ก็คิดไปฮอดจุดนั้นที่เจ้าของบ่มีคือกันแล้วก็ย้อนมาเบิ่งมื้อนั้นที่เพิ่นบ่มีเพิ่นก็ต้องความรู้สึกเพิ่นก็ต้องเป็นคือหลาแท้ละมื้อนั้นสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่เคารพฮักแพ้งสุขุสุคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือกล่องสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพ้งนะครับฟื้นยุติฟื้นแล้วพาร่า2เม็ด3เม็ดมั้ยเมื่อวานบ่แล้วตอนบ่ายเม็ดนึงฟันดิบฟันดีเอาเหลือมั้ยฟื้นยุติเว้าตามตรงเลยยอดน้ําเขาต้มแล้วพี่น้องก็เลยฟื้นมือกล่องตัวมูซื้อไว้ตัวท่านอีหลีเพราะว่ามันอันตัวมูซื้อแต่จะฟ้องบ่ซื้อพี่น้องแม่นแล้วตัวมูซื้อเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดไปเสื้อความฝันแล้วตัวมูซื้อบ่ซื้อเลยเป็นอย่างมันอันอีกอย่างเพิ่นว่าเพิ่นบ่คนหลายแม่นเพิ่นเลยญาติมันเกินเพิ่นว่าก็ซ้ําตัวมูซื้ออีหลีนี่เนาะเอ้าเพิ่นมาแล้วเพิ่นมาแล้วพี่น้องเพิ่นมาแล้วนะคะ FC ลาวอุ้งอิง FC ปอจโจFC สาวหน่อยเพชรบานแพงได้เบิ่งได้เห็นอยู่บ่พี่น้องคะลูกสาวให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลายช่องเลยเด้โอ้บนรถตู้นั่นบ่แม่นก็สิแม่นไอ้พี่เอมมี่แม็กซิมเนาะเป็นคอนเนคชั่นของพี่เอมมี่แม็กซิมเพราะว่าเพิ่นบอกว่าสิ่งที่เอมมี่ทำได้ก็คืออาจจะแบบนี้ล่ะก็ดีได้ล่ะข่าวต่างๆมาสัมภาษณ์อีหล่านี่ล่ะก็คือได้ประชาสัมพันธ์แมนอีหล่าน้อยไปนั่มร่วมไปถึงประชาสัมพันธ์สาวน้อยพิษบันแพงทุกอย่างอะไรแล้วก็ทั้งสำนักข่าวสื่อต่างๆก็ถือว่าได้ข่าวดีๆมานำเพราะว่าช่วงนี้อีหล่าอุ้งอิงคืออยู่ในกระแสอยู่ในกระแสบัดนี้เพิ่นก็ถามหลายอย่างเนาะได้ข่าวดีๆแล้วก็คำถามคำตอบที่เชิงบวกถึงแม้ว่าจะเจอคอมเมนต์ที่เป็นเชิงลบก็ตามจ้ะเราสิ่งที่บัตตานีที่เพิ่นถามหลายๆอย่างถามเรื่องหมอลำไอดอลแน่เป็นยังไงเทปออนแอร์ไปแล้วอีหลาคุณซึกจังได๋อู้พี่น้องคะต้องย่องลูกสาวเด้ย่องลูกสาวชื่นชมลูกสาวอีหลาตอบคำถามดีๆแฮงเป็นคนที่มีพัฒนาการในการตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวได้ดีมากๆเลยเป็นคนที่คิดแล้วก็มีไหวพริบในการตอบแล้วตอบแบบไม่เคยทำร้ายใครให้เจ็บปวดบางสีซะฉาฉาน่ารักตอบเชิงบวกและตอบดีโคตรโคตรนะคะพี่น้องจังสิอยู่ใกล้พ่อโจอยู่ใกล้พ่อโจพัฒนาการเขาดีแห้งถามเรื่องหมอลำไอดอลออนแอร์ไปแล้วอีหล่าหุ่นซึกยังไดอีหล่าบอกว่าอีหล่าดีใจแต่ก็ยังหุ่นซึกแบบรายการมวลนะเป็นบอกหูซึกมวลก็รายการหูซึกมวลก็เจ้าของที่ได้ออกรายการนั้นแต่ว่าอีหล่าก็บอกว่าอีหล่ายังเขินๆเจ้าของอยู่เขินๆเจ้าของอยู่แล้วนอกจากนั้นก็มือนั้นเป็นยังไงแบบตอนท้ายทําตอนยังอีหล่าก็บอกว่าอีหล่าบ่มีประสบการณ์ด้านนี้ขนาดคนบ่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้พี่น้องคะอีหล่าหูซึกเกรงหูซึกกดดันแต่ทําได้ดีมากแม่นบ่แล้วก็มีอีกหลายคําถามถามไปถึงพ่อแม่ FC ที่ไปซอยเบิ่งไปซอยดันอู้ในไลฟ์สดแบบเขาบอกว่า FC วงอิง
แบบเต็มช่องเลยจังสิเหนียวแน่นอีหล่าก็ดีใจอีหล่าก็ขอบคุณมาถึงบ้านฮักแต่ละบ้านมาถึง FC ทุกท่านพ่อพ่อแม่แม่ที่ซัพพอร์ตอีหล่าอยู่ตอบคำถามดีๆแฮงพี่น้องฉานพ่อถามพ่อผู้ซื้อข้าวถามว่าเราอีหล่ามือที่แบบคิดจังได้ในมือวันที่ผ่านมามีคนเคยดูถูกเคยหยังอีหล่าไว้จังซี่นะลาบอกว่าลาบ่คิดหยังแล้วโอ้โหพี่น้องกะลาบ่ได้คิดหยังแล้วลามีหน้าที่เฮ็ดงานของหลาก็คือทำหน้าที่ของเจ้าของไปแบบตอบได้ดีแฮงพี่น้องแล้วตอบไม่ให้ใครเจ็บปวดด้วยแบบบ่ไปคิดบ่ไปเครียดไปแค้นแล้วบัดนี้มาเว้าถึงเรื่องอีหล่าทําบุญเด้บัดนี้ไปซอยเหลือคนพอไปซอยอีหล่ามีความรู้สึกยังไงอีหล่าก็เลยบอกว่าคือจังกรณีไอ้ที่ไปซอยเหลือแม่ที่พิการกับลูกสาวนะเนาะที่ว่าไปซอยเหลือเอาตุ๊กตาไปให้เอาสิ่งของไปให้เงินทองไปให้รวมไปถึงจะสร้างบ้านให้นำจะสร้างบ้านคืออีหล่าบ่ได้เป็นคนออกเงินสร้างได้พี่น้องแต่จะเป็นสะพานบุญนะคะให้พ่อแม่ FC นี่ล่ะซอยกันร่วมกับศรีสะเกษสร้างบ้านคืออีหล่าจะเป็นสะพานบุญนะคะพี่น้องมองนี้นั่นอีหล่าก็เลยตอบว่ามีคอมเมนต์แห้งนะจริงๆนะมีคอมเมนต์ว่าให้ล่านะแบบเฮ็ดเอาหน้าเอาหน้าสร้างกระแสจังซี่แม่นบ่คะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเรารู้สึกจังได๋กับคนที่ว่าเฮาแบบนั้นหลาก็เลยตอบว่าหลาบ่ได้สร้างหลาบ่ได้เฮ็ดบุญเอาหน้าหลาบ่ได้สร้างกระแสเพราะว่าชีวิตหลาเคยเป็นแบบนั้นมาเคยลำบากมาเคยลำบากเคยบ่มีคือกันเข้าใจความรู้สึกของคนบ่มีว่าเพิ่นก็อยากได้อยากมีเหมือนที่เจ้าของเคยเป็นในอดีตแม่นเข้าใจความรู้สึกของคนลำบากว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเว้ามาฟังแล้วก็น้ำตาสิไหลอีกรอบพี่น้องคะสาวน้องเงินเสือว่าพ่อแม่ๆ FC เป็นคือกันนะคะฟังอีหล่าเว้าเวลาเข้าใจความรู้สึกในมือที่บ่มีมือที่เจ้าของก็เป็นหน่อยบ่มีจักบาทก็บ่ได้ให้หลายแม่นก็คือซอยได้เท่าที่ซอยเหมือนว่าแม่นคือมีหน่อยก็ให้หน่อยต่อย200ก็ว่าไปแม่นบ่คือเป็นคนที่ฮักกันแบ่งปันน่ะแบ่งปันน่ะเมื่อตัวเองมีจะมีหน่อยมีหลายก็แบ่งปันซอยเหลืออีหล่าเป็นคนที่มักซอยเหลือมักทําบุญซึ่งเรื่องทําบุญนี่จ้ะบางคนนี่อาจจะบ่ทันฮู้ก็ได้เคยคุยกับแม่หน่อยเฮาเคยคุยกับแม่หน่อยแม่หน่อยว่าอีหล่าสิมีชุดใส่ไปวัดแม่นเราเวลาสิมีชุดใส่ไปวัดแล้วก็มักไปแห้งเราเวลาไปทําบุญนั่งมักไปวัดมักไปว่ามักไปทําบุญเราเวลาไปทําบุญก็คือจะแต่งตัวด้วยผ้าถุงคือจะใส่ชุดไปวัดโดยเฉพาะแม่นจะบ่มีชุดใส่ไปวัดโดยเฉพาะแม่นจะบ่เฮ็ดแบบว่าไปจังใดก็ได้เองสินะคือการไปวัดขององค์เองเนี่ยคือไปด้วยความตั้งใจแห้งเราเตรียมตนคือแบบชุดก็ต้องเรียบร้อยจะมีชุดไปทำบุญโดยเฉพาะเลยเป็นชุดมือไปชี้เลขรถมือนั่นแหละแมนอีหล่าต้องแต่งตัวแบบนั้นตลอดนะคะเวลาเขาไปวัดไปวัดแห้งขนาดตอนมาท่านได้มาอยู่กับพระโจพ่ออีหล่ามาตอบคำถามแบบนี้แมนเป็นคนมักทำบุญคือจังตะกี้แต่ก่อนหล่าก็ไปเฮ็ดบุญสังฆทานไปยังเกษีเป็นบ่แล้วสิ่งนึงที่อุ้งอิงมักทำบุญนะพี่น้องก่อนหน้านี้ที่เฮาฮู้มาน่ะเนาะก็คืออีหล่าอุ้งอิงถวายเสียงตลอดถ้ามีงานบุญถ้ามีงานใดที่แบบเพิ่นให้สามารถแบบร้องเพลงใดอีหล่าจะร้องเพลงในงานตลอดไปทำบุญสังฆทานบุญยังข้าเจ้าก็จะให้อีหล่าร้องเพลงคือถวายเสียงตลอดเป็นมาตั้งแต่เฮาบ่ทันฮู้จักพุ่นล่ะพี่น้องบ่แม่นว่าเพิ่งมาเฮ็ดทำบุญเอาหน้าคือบางคอมเมนต์ว้าวมากจังซี่ก็คืออีหล่าตอบคือตรงเลยตอบคือความเป็นตัวตนของอุ้งอิงจริงๆเนาะตอบออกมาน่ะคือเฮาฟังเฮาก็ฮู้นะพี่น้องว่ามันคือตัวตนของอีหล่าอุ้งอิงอีหลีคือเขาเป็นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นบางคนจะบอกว่าอีหล่าสร้างภาพเฮ็ดเอาหนาเฮ็ดเอากระแสพี่น้องเอ้ยถ่ายเฮ็ดดีเฮ็ดเอากระแสก็ให้เฮ็ดเอาหลดเฮ็ดแม่เฮ็ดแข่งแม่เฮ็ดเล่นหลายแม่เล่นบอลไปซอยเหลือคนไปมีตัวใดไปพี่น้องงานอะไรเฮ็ดเอาถ้าคิดว่าเฮ็ดเอาหนาเฮ็ดเอากระแสน่ะแต่นี่คือตัวตนของเขาจริงๆต้องยอมรับว่าอีหล่าตอบคำถามได้ดีแฮงเนาะคิดว่าเฮ็ดเอากระแสเนาะแม่อยู่บ้านหน้าผู้เงินน่ะจ้ะก็ไป
ไปที่หลับไปเฮ็ดไปที่หลับไปเฮ็ดแกงที่หลับเฮ็ดหลังเดียวนะไปเฮ็ดคือกันนี่แหละเออหรือไปเฮ็ดผู้อื่นก็ได้ไปพี่น้องไปเฮ็ดแม่นบ่แม่นบ่ล่ะถ้าเอากระสางคือกันที่เราถ้าผู้ใดว่าจังซั่นแม่นบ่แต่นี่คือตัวตนของอุ๋งอิ๋งเพชรปั้นแพงพี่น้องค่ะแล้วตอบคําถามผู้สื่อข่าวตรงชื่นชมลูกสาวเนาะในฐานะที่เฮาเป็นพ่อๆแม่ๆจังซี่เป็นบ่คะพี่น้องดีใจกับลูกสาวบ่คือตอบคําถามเลยดีแฮงต้องเอามาเว้าเอามาชื่นชมกันเนาะค่ะขอบคุณพี่น้องนะคะที่ติดตามเบิ่งคลิปวิดีโอกับสาวน้ำยืนนะคะนี่ก็อาจจะเอาขออนุญาตยิบยืมเพิ่นมาฝากตอนพี่น้องนำนิดๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะพอให้คิดฮอดลูกสาวเนี่ยบ่ได้ไปถ่ายคลิปนี่พี่น้องค่ะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อที่ติดตามแล้วก็ซอยเบิ่งซอยแชร์คลิปวิดีโออยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันคลิปใหม่เนาะฟื้นแล้วเนาะฟื้นแล้วบ่ได้ซื้อ1เจ็ดฟื้นไข่ด้วยถามคอยนี่ฟื้นแล้วคอยถามคอยนี่